คุณผู้ชมคะเพราะสุขภาพดีนั้นเริ่มต้นที่ไหดา้าเราจึงก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไหดา้า2เพื่อนําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยจะมาดูวิธีการในการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงโดยใช้ธรรมะและการทําสมาธิค่ะ ทำอย่างไรได้บ้างนั้นไปติดตามด้วยกันค่ะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการอบรมหลักสูตรประกาศนียาบ,าบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมแบบครบวงจรที่ได้นํามาบรรยายในช่วงของการอบรมแล้ว หลักสูตรอบรมไฮด้ารุ่นที่2มีการนำแนวความคิดการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจรวมทั้งวิธีการดูแลบุคลิกภาพมาแนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรมด้วยคุณพรพลสุวรรณมาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรไฮด้าสอได้กล่าวในช่วงไฮด้าเอ็กเซคิวทีฟทบอกเล่าถึงประสบการณ์ในหัวข้อ การเจริญสติเพื่อสุขภาพที่ดีว่าสุขภาพกายที่ดีนั้นต้องมี3ออประกอบไปด้วยอาหารอากาศและออกกําลังกายแต่ควรจะมีอาหารใจด้วยการให้ความสุขกับตัวเราเองโดยใช้วิธีการปล่อยวางอาหารของจิตใจคืออารมณ์เสพอารมณ์ที่ดีจะช่วยทำให้จิตใจมีพลังอารมณ์ดีช่วยทำให้สุขภาพจิตดีการเจริญสติเป็นเครื่องกรองอารมณ์ผู้ที่มีสติจะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น การละวางอารมณ์ที่ไม่ดีกับจิตเป็นเหตุของทุกข์การเสพอารมณ์ที่ไม่ดีจะเป็นทุกข์ไม่มีพลังเหมือนทานอาหารที่เน่าเสียวิธีการช่วยทำให้สุขภาพจิตดีการเจริญสติคือการมีสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิทําให้หลับสบายคลายกังวลกําจัดโรคภัยทําให้สมองปัญญาดีทําให้เกิดความรอบคอบระงับความร้ายกาศบรรเทาความเครียดมีความสุขพิเศษทําให้จิตใจอ่อนโยนกลับใจได้เวลาสิ้นลมจะพบทางดีเจริญวาสนาบารมีและเป็นกุศลประโยชน์ของการสวดมนต์ที่ผ่านมามีงานวิจัยพบว่า คนไข้โรคหัวใจอาการหนักใน CCU แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีการสวดมนมีอาการหัวใจวายน้อยกว่า2.5เท่าใช้ยาปฏิชีวนะน้อยกว่า5เท่าใส่ท่อช่วยหายใจน้อยกว่าในอัตรา0ต่อ12คนติดเชื้อลอดบวมน้อยกว่า4เท่ามีอาการปั๊มหัวใจน้อยกว่า4-5เท่า วิธีการสวดมนต์ทำให้เกิดความสมดุลในร่างกายเนื่องจากคลื่นเสียงที่เกิดจากการสวดมนต์15นาทีขึ้นไปจะเกิดคลื่นเสียงที่เป็นสารตั้งต้นความสุขจะหลั่งออกมาทำให้ร่างกายได้รับการเยียวยาเมื่อหูได้ยินเสียงสวดมนต์สมองก็จะหลั่งสารเซโรโทนินทำให้อารมณ์ดีสงบเยือกเย็นลดอาการซึมเศร้าลดน้ำตาลในเลือดรวมทั้งเมลาโทนินเหมือนกับเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยยืดอายุเซลล์ในร่างกายช่วยทําให้นอนหลับและเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายเกิดพลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมองที่จะส่งผ่านไปไกลร่างกายของเราคือโรงพยาบาลที่ดีให้สติที่ดีเจริญสติที่ดีทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยปลอดโรค รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ